รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คลิสต์สุขภาพจิต The Family นะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับอย่างที่บอกครับในปีนี้เรามาในธีมของละครนะครับซึ่งละครเนี่ยเราจะสะท้อนเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่มีครบเลยฮะทั้งเด็กวัยรุ่นนะฮะวัย14ปีมีวัยกำลังทำงานมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องเจอเรื่องราวที่เราพบเจอกันในชีวิตจริงเนี่ยเยอะมากๆนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับนักจิตวิทยานะครับที่มาเป็นวิทยากรในรายการของเราด้วยขอต้อนรับวันนี้ครับอาจารย์ชัยวินสุทธิบุญนะครับหรือว่าครูเฟนนะครับสวัสดีครับครับคราวนี้เรื่องราวเนี่ยเราจะเน้นไปที่วัยรุ่นหน่อยนะครับบางทีเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมาจากพ่อแม่เหมือนกันนะฮะครอบครัวของเฟนปกติไหมก็ปกตินะเราถือว่าโชคดีใช่ไหมถือว่าเอาแต่ใจครับผมเนี่ยเอาแต่ใจเอาแต่ใจเหรอลูกคนเล็กเอาแต่ใจเหรอใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เอาแต่ใจหรอกแต่หมายถึงว่าเราโตมาในช่วงที่ครอบครัวมันพร้อมแล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องขวนขวายอะไรแล้วเราดูจากพี่ๆเราอะเขาก็ดิ้นรนมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมี2แบบนะครับแคนเคยเจอประสบการณ์ทั้งคนที่ครอบครัวเนี่ยอบอุ่นมากๆเลยนะเรารู้สึกว่าพ่อไม่มีความพร้อมมากแต่ว่าลูกกับไม่ค่อยโอเคทั้งในเรื่องของนิสัยและเรื่องการใช้ชีวิตแต่บางคนที่ครอบครัวขาดมากๆแต่โอ้ขยันมากแล้วสุดท้ายสามารถสร้างตัวเองให้เป็นคนที่ดีได้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันมีผลพอสมควรมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของฐานะแต่มันอยู่ที่การเลี้ยงดูและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นหรือเปล่าใช่เรื่องราววันนี้ไม่ใช่เรื่องราวของวันศุกร์ครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของเติ้ลซึ่งก็เกี่ยวโยงกับวันศุกร์อยู่ดีเรื่องราวเป็นยังไงนะครับไปติดตามละครของเรากันครับเฮ้ยเติ้ลข้อนี้ทำถูกป่าวะมันดูให้หน่อยดิเติ้ลมันดูให้หน่อยทำถูกไหมเนี่ยไอ้เติ้ลเฮ้ยเฮ้ยวะเป็นไรเนี่ยเติ้ลเห็นทำหน้าเศร้ามาหลายวันแล้วหรือว่าอกหักมาป่ะเนี่ยเปล่าว่ะมีอะไรอ่ะก็บอกกันได้นะเว้ยเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรออพ่อแม่ของฉันกำลังจะหย่ากันอ่ะฮะหย่ากันเฮ้ยคงไม่ขนาดนั้นหรอกเมื่อวานพ่อแม่ของฉันทะเลาะกันหนักมากพ่อบอกยังไงก็จะหย่าเฮ้ยเติ้ลเขาอาจจะแค่โกรธกันเลยพูดถึงฉันมาก็ได้ไม่ต้องไปคิดมากหรอกก็ขอให้เป็นแบบนั้นน่ะต้องคิดมากนะพ่อกับแม่แกอ่ะอาจจะไม่ได้อยากกันจริงๆหรอกถ้ายังไงคิดมากอ่ะก็มานอนเล่นที่บ้านก็ได้เดี๋ยวพาเล่นเกมสนุกสนุกคลายเครียดสุคุยโทรศัพท์กับใครอ่ะลูกเติ้ลนะครับแม่เติ้ลเหรอเติ้ลเครียดเรื่องอะไรอ่ะที่บ้านมันพ่อกับแม่เขาจะอยากกันนะครับท
ทำไมล่ะเติ้นเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่เขานี่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะบ้านเราอ่ะจะทะเลาะกันมากกว่าซะอีกอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันบอกว่าเขาทะเลาะกันทุกวันเลยอ้าวแล้วเติ้ลเขาว่ายังไงบ้างอ่ะมันก็ไม่ได้อยากให้เขาหย่ากันนะครับแต่มันก็คิดมากเวลาเรียนมันก็นั่งเหม่อจนครูเขาโดดทุกวันเลยครับทำไมไม่ปรับความเข้าใจกันนะไม่สงสารบ้างลูกบ้างหรือไงเนี่ยแม่ก็เรื่องครอบครัวของเขาอ่ะเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรอ่ะเราจะไปตัดสินเขาไม่ได้นะแม่แต่พ่อว่าคนที่น่าเห็นใจที่สุดตอนนี้ก็คือเติ้ลสุกก็ดูแลเพื่อนดีๆนะอย่าให้เพื่อนเขาคิดมากแล้วก็เตลิดไปครับพ่อสุกก็เลยชวนเติ้ลมานอนเล่นที่บ้านอ่ะเผื่อว่าจะพามันเล่นเกมหาอะไรทำสนุกๆไม่อยากให้มันเครียดดีแล้วล่ะลูกสารเด็กเนาะนี่ไงมาแล้วแซงแล้วนี่ไงเป็นไงล่ะโอ้โหมาเฮ้ยคิดเรื่องพ่อแม่เหรอวะฉันไม่อยากให้พวกเขาหย่ากันเราเป็นเด็กอ่ะจะไปทำอะไรเขาได้แล้วเขาเคยถามเด็กอย่างเราบ้างไหมว่าเรารู้สึกไงเด็กก็มีความรู้สึกนะเว้ยแล้วแกเคยบอกพวกเขาไหมล่ะว่าแกคิดไงเคยบอกไปแล้วเขาไม่ให้เรายุ่งเฮ้ยใจเย็นใจเย็นบางทีเราก็อยากหนีออกจากบ้านเหมือนกันนะอยากรู้ว่าเขาจะเป็นห่วงเราไหมแล้วอยากรู้ว่าเขาจะเลิกหย่ากันไหมเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยถ้าแกหายไปอ่ะใครจะมานั่งเล่นเกมกับฉันวะเออก็ยังมีแกละวันศุกร์ที่ยังเป็นห่วงฉันมากกว่าพ่อแม่รู้ตัวไหมเฮ้ยอย่าพูดซึ้งดิรู้อ่ะกินอะไรปะเนี่ยแม่นี่ดูไปก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะเนี่ย คือแบบว่าน่ารักษาแล้วก็พาไปหาหมอโขกหน้าใหม่นะแม่พ่อนี่กล้ามากเลยนะเลือกเลยนะอยากจะพิการหรืออยากจะตายไม่แม่ใจเย็นๆยางมีกลางดาวนี่ตีกันตั้งแต่เช้าเลยเหรอเนี่ยแม่อายเพื่อนสุขบ้างสิโอ้โหเติ้ลหลับสบายไหมลูกแม่เตรียมอาหารเช้าไว้ให้นะหรือว่าอยากจะกินอย่างอื่นไม่เป็นไรครับอย่าไปถือสาพ่อแม่ฉันเลยอีกหน่อยอ่ะเดี๋ยวเขาก็โตแล้วทนอีกนิดนึงเจ้าสุกเราเนี่ยได้ที่ใหญ่เลยนะถ้าพ่อแม่ผมเป็นแบบนี้ผมคงจะมีความสุขมากโอ้เติ้ลพ่อแม่เนี่ยก็ต้องรักเรามากที่สุดอยู่แล้วอย่าคิดมากเลยนะอย่าคิดมากเลยนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะกินข้าวดีกว่ามาเดี๋ยวกับข้าวเย็นหมดกินเยอะๆนะลูกแม่เขาเตรียมมาเยอะเลยเนี่ยจะได้แบบแข็งแรงกินไปเลยเจ้าสุกพูดเยอะกินเยอะๆลูกกินเลยตักให้กินเลยกินเลยกินเลยแม่ก็กินสิมากินเลยกินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกกินได้กินได้อันนี้เป็นเรื่องราวของการหย่าร้างนะแม้ว่าการหย่าร้างเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเป็นเรื่องราวสำหรับคน2คนแต่อย่าลืมว่ามันจะไม่ใช่เรื่องราวของคน2คนถ้าเกิดคุณมีลูกลูกนี่เป็นตัวแปรสำคัญมากๆนะครับแล้วบางทีการหย่าร้างของพ่อแม่เนี่ยทำให้เกิดปัญหากับจิตใจของลูกพอสมควรหรือบางคนเนี่ยป
เปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยก็มีเหมือนกันอันแรกก่อนเลยการปฏิบัติของวันศุกร์เนี่ยในการดูแลเพื่อนนี่ถือว่าทำถูกต้องไหมก็ดีนะครับพาเพื่อนมาอยู่ด้วยก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะว่ามันที่บ้านน่าจะตึงเครียดอะไรเงี้ยถ้าเกิดถามครูเฟรนในฐานะของนักจิตวิทยาการหย่าร้างของพ่อแม่ที่เกิดขึ้นในครอบครัวส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นเนี่ยจิตใจอ่ะขนาดไหนโอ้มากครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นวัยของเขาที่จะเริ่มรู้จักความรักรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่สถาบันครอบครัวเขามันไม่ได้แข็งแรงอ่ะซึ่งอย่างในคลิปอ่ะตอนแรกแข็งแรงแต่ตอนนี้กำลังจะไม่แข็งแรงโอ้มันเสียหลักจริงๆนะตัวของเด็กเลยครับมันก็เลยทำให้เขาแบบรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยกับการที่เป็นอยู่ตอนนี้กับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เด็กบางคนก็จะรู้สึกว่าคาดเดาไม่ออกว่าหลังจากในชีวิตเขามันจะเป็นยังไงการที่พ่อแม่แยกทางกันนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเด็กในสามวัยแล้วกันวัยประมาณประถมวัยมัธยมกับวัยมหาลัยครูเฟรนคิดว่าแตกต่างกันไหมที่จะเกิดผลกระทบกับลูกต่างครับค่อนข้างต่างนะแต่ว่าวัยที่เขาเรียกว่าอะไรอะวัยที่จะแบบแสดงออกชัดเจนที่สุดอะคือวัยรุ่นก็คือช่วงม.1 ถึงม.6เนี่ยครับครับส่วนถ้าเป็นวัยมหาลัยเนี่ย ถ้าตามหลักแล้วครับมันจะเป็นฐานใจฐานคิดแล้วก็ฐานมือกับเท้าเนาะถ้าเป็นวัยมหาลัยเนี่ยเขาจะเริ่มใช้ฐานคิดละที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะฟังมากขึ้นเข้าใจเหตุผลมากขึ้นปรับตัวได้ดีขึ้นนะเพราะเขาเริ่มโตเงี้ยครับแต่ที่ถ้าในเชิงพัฒนาการที่มีปัญหามากๆคือในเด็กเล็กในเด็กเล็กอะครับเนาะแต่ก็ต้องเบสออนว่าถ้าคุณแม่หรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเขาสามารถดูแลต่อได้ดีอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาแต่ว่าด้วยตามช่วงอายุครับ 1-7 ปีแรกเนี่ยครับเป็นช่วงที่เราต้องดูแลประคบประงมอย่างดีเขาถึงเชียร์ว่าให้เลี้ยงด้วยตัวเองเนี่ยครับมันก็จะมีผลที่แตกต่างกันไปเด็กเล็กทางกายเด็กวัยรุ่นก็ทางใจการแสดงออกเชิงอารมณ์เนาะเด็กโตก็จะเริ่มเก็บตัวใช้ความคิดเยอะขึ้นจะมีปัญหาแบบนั้นแล้วเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่าเด็กที่เกิดอยู่ในครอบครัวที่แยกทางกันเนี่ยพ่อแม่อย่าร้างกันจะมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาทางจิตใจมากกว่าเด็กทั่วไปอ๋อแน่นอนครับมีมากกว่าอย่างไรก็มีแน่แน่มีแน่แน่เป็นไม่เป็นอีกเรื่องแต่ว่ามีแนวโน้มว่ามีโอกาสมากกว่าครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะรู้สึกเกิดอะไรขึ้นในจิตใจครับก็พอเหมือนเขากลับบ้านไปแต่ก่อนเขาเจอคุณพ่อคุณแม่หนึ่งความเคยชินไม่เหมือนเดิมต้องปรับตัวเนาะสองไอ้ความรักที่เขาเคยได้ตอนนี้มันกำลังจะหายไปหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะซึ่งมันเด็กก็จะเซนกับเรื่องนี้มากๆหรืออย่างเช่นบางครอบครัว คุณพ่อแต่งงานใหม่คุณแม่แต่งงานใหม่มีสมาชิกครอบครัวเข้ามาเพิ่มโอ้โหคราวนี้ยังไงดีล่ะเนี่ยแม่ฉันก็ไม่ใช่เป็นแม่เลี้ยงฉันต้องดีลกับเขายังไงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาหนักถึงขนาดไหนฮะเด็กบางคนก็เก็บตัวไปเลยนะอย่างแบบเลิกกับคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันเงี้ยครับก็เก็บตัวมากขึ้นหรืออย่างบางคนก็ไปแสวงหาความรักที่อื่นเช่นแบบแบบมีแฟนมีแล้วก็อาจจะมีลามไปถึงพฤติกรรมทางเพศที่มันไม่ค่อยเหมาะสมด้วยก็มีครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเจาะไปในกลุ่มเด็กที่ครอบครัว พ่อกับแม่อย่าร้างกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นแบ่งได้แคตตาล็อกไหนบ้างครับที่จากประสบการณ์หรือว่าจากสิ่งที่เคยเห็นมาครับอย่างแรกก็คือ1ก็คือเด็กเนี่ยจะไปสู่การเป็นซึมเศร้าเป็นภาวะเศร้าเป็นซึมเศร้าอันนี้เห็น2ก็คือมีพฤติกรรมความเสี่ยงทางเพศที่เพิ่มขึ้นนะครับพฤติกรรมความเสี่ยงทางเพศคืออะไรอย่างเช่นเขาอาจจะเปลี่ยนแฟนบอยเปลี่ยนคู่นอนหรือว่าอย่างตอนนี้ที่เราเห็นว่ามันก็จะมีแบบสื่อในหลายๆสื่อที่แบบมีการแบบหาเงินได้จากสิ่งนี้นะจากการที่ทำแบบเซ็กเวิร์กเกอร์หรืออะไรเงี้ยครับมันก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะอะไรมันถึงนำไปสู่จุดนั้นได้อะมันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกตอบหรือว่าได้เติมความรักอะเขาไม่ได้เป็นที่ยอมรับไม่ได้รับความรักในเต็มที่ในเขาได้รับก่อนหน้าเนี่ยมันเลยทำให้เขาไปแสวงหาจากที่อื่นเมื่อบ้านมันไม่อบอุ่นอะมันก็ต้องหาที่อื่นที่เขาหลบภัยหลบฝนแล้วก็อบอุ่นได้มันก็เลยออกมาในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นแบบนี้ต้นกำเนิดของปัญหาเนี่ยมันมาจากจุดนี้จริงๆดิใช่ครับจริงๆผมต้องบอกงี้นะพี่แบบว่าทุกเรื่องเลยในเชิงของจิตเวชส่วนใหญ่นะพอเราย้อนกลับไปเนี่ยครอบครัวคือส่วนที่สำคัญที่สุดถ้าสถาบันครอบครัวแข็งแรงนะปัญหาเหล่านี้จะลดลงอย่างมากครับโอ้โหแล้วเราควรจะโฟกัสไปที่ตรงไหนดีอะไปที่เด็กหรือไปที่ครอบครัวกันแน่
ผมคิดว่าน่าจะต้องมีการสื่อสารระหว่าง การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่เกิดขึ้นว่าโอเคหลังจากนี้คุณพ่อจะดำเนินบทบาทอย่างไรคุณแม่จะดูแลอย่างไรหลังจากสถานการณ์นี้แล้วเราก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับเด็กได้ว่าสิ่งที่เขาควรจะได้รับเขายังจะได้รับอยู่หรือถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างไรเออคือก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องราวที่เวลาเราฟังเรื่องราวความรักนะจากในรายการต่างๆอย่างยกตัวอย่างเหมือนเดิมคลับไฟเดย์เนี่ยผู้หญิงหลายคนหรือว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยที่บางทีเขารู้ละว่ามันมีปัญหาในความสัมพันธ์ของตัวเขาเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขามีลูกคราวเนี้ยหลายคนรู้แหละว่าไม่ได้รักกันแล้วแต่เลือกที่จะไม่หย่ากันเพราะต้องการจะเก็บคำว่าครอบครัวเอาไว้อันนี้คือคำแนะนำหนึ่งหรือว่าเขารู้สึกอย่างนั้นแต่ในบางคำแนะนำก็บอกว่าโลกมันยุคนี้แล้วอะถ้าเกิดอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ครอบครัวมีความสุขเนี่ย ก็แยกกันดีกว่าครับแล้วคราวนี้มันควรจะเป็นแบบไหนดีอะเออจริงๆแล้วแต่ครอบครัวแต่ว่าจริงผมแนะนำว่าถ้ามันหนักจริงๆในการอยู่ด้วยกันแล้วบรรยากาศมันไม่ได้ดีขึ้นเลยอะแยกกันก็จะดีกว่าแต่ต้องสื่อสารกับลูกให้ชัดว่าหลังจากนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับไปที่การสื่อสารมากกว่าครับนั่นแสดงว่าการหย่าร้างเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องคนสองคนละเหมือนที่เราบอกกันนะครับเพราะว่าเมื่อครอบครัวแตกแยกเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งปัญหาสุขภาพจิตปัญหาสังคมตามมาครอบครัวเนี่ยคือเล็กสุดแต่ว่าจริงๆแล้วสำคัญที่สุดมากๆใช่ครับมันทำให้เกิดความละเอียดมากขึ้นนะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรคราวนี้เราจะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือในมุมมองของลูกที่พ่อแม่เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าแยกทางกันก็คือในมุมมองของเติ้ลนั่นเองครับเติ้ลเนี่ยตอนนี้เศร้ามากมาอยู่กับเพื่อนแต่ถึงแม้ว่าเพื่อนจะชวนเล่นเกมใช่ไหมครับชวนมาอยู่ชวนมาคุยด้วยเนี่ยเติ้ลก็ยังเศร้าอยู่ครับถ้าเป็นเติ้ลอย่างเงี้ยเขาควรจะต้องทำยังไงดีเติ้ลเหรอมาอยู่กับเพื่อนใช่คือเติ้ลเนี่ยพ่อแม่แยกกันละอ่าฮะเขาควรจะต้องทำยังไงดีให้เขาดีขึ้นก็ต้องเริ่มสื่อสารครับจริงๆผมว่าสิ่งแรกที่เด็กทุกคนทำนะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คือหาที่ที่ปลอดภัยแล้วอยู่แล้วได้รับความรักครับเขาน่าจะทำสิ่งนั้นก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคำแนะนำก็คือก็อยากให้เขาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสื่อสารกับญาติพี่น้องคนอื่นอ่ะเขาเหลือใครอยู่บ้างพ่อแม่เหลือใครปู่ย่าตายายเหลือไหมอะไรเงี้ยเพราะเราจะเห็นว่าอย่างในบางครอบครัวเนาะโตมาเป็นหลานยายหลานย่าเงี้ยครับเขาก็โตมาได้ดีนะทั้งที่พ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เขาเด็กๆเงี้ยครับคือเติ้ลตอนนี้เหมือนกับไม่รู้จะคุยกับใครเนี่ยครับเขาควรจะคุยอะไรกับพ่อแม่เขาไหมจริงๆควรสื่อสารว่าแบบตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วที่มันเกิดการแยกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่เป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรจะตอบว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เพราะมันไม่ใช่มันคือเรื่องของเขาตอนนี้มันกระทบเขาแล้วนะครับก็คงจะต้องเล่าให้เขาฟังว่าการอยู่ด้วยกันมันทำยังไงให้แบบมันไม่เวิร์กตอนนี้ยังไงเราต้องจะไปต่อยังไงเราคงต้องเปิดใจคุยกันมากขึ้นครับอันนี้ในมุมของคนที่ประสบปัญหาซึ่งบางทีเด็กเนี่ยเขาก็คงจะหาทางออกไม่ได้หรอกเขาคงจะรู้สึกว่าเศร้าอยู่อ่ะแล้วมันอาจจะเกิดคำถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะคราวนี้ในมุมมองของพ่อแม่รู้แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยไปไม่รอดละในอนาคตต้องเกิดการหย่าร้างขึ้นแน่ๆพ่อแม่ควรจะต้องวางแผนยังไงไหมในการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับลูกในฐานะพ่อแม่ถ้าเกิดจะแนะนำเนี่ยควรจะต้องทำยังไงบ้างครับอันนี้ถามพี่แทนดีกว่าว่าพี่แทนคิดว่าปัญหาของครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการเจ็บป่วยนะการหย่าร้างหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพี่ว่าพอปัญหามันเกิดขึ้นสมมติเกิดกับคุณแม่พี่ว่ามันเป็นปัญหาส่วนบุคคลหรือเป็นปัญหาแบบส่วนรวมส่วนรวมนะมันไม่ใช่บุคคลละครับเพราะมันมีผลกับทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวครับเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องดูที่ผลกระทบแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เนาะเราก็ต้องดูว่าโอเคการทำสิ่งนี้พ่อแม่ก็ต้องรู้ตัวเองด้วยอะว่าการเลือกของเราส่งผลกับลูกยังไงนะแล้วก็รีบสื่อสารกับเขาซะว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นยังไงบ้างแล้วก็ลองดูว่าเด็กอะใจเขาผูกอยู่กับใครบางทีเขาไม่ได้ผูกอยู่กับพ่อแม่เลยนะแต่เขารักยายรักย่าอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าคนคนนั้นยังอยู่กับเขาอะเขาไปได้นะเขาไปได้ดีด้วยนะแต่พ่อแม่ก็ต้องชัดเจนว่าเราจะดำเนินในบทบาทของพ่อแม่อย่างไรต่อมาโอเคกี่เดือนมาหาอย่างบางครอบครัวก็ไม่ได้อยากเลิกกันแต่ศาลสั่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมศาลสั่งให้เขาต้องเขาเรียกนะ
สิ้นสภาพการดูแลอ่ะคือเขาไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้ก็ต้องส่งให้อีกคนหนึ่งดูแลแทนอะไรเงี้ยมันก็มีในเคสแบบนี้เหมือนกันมันเกิดจากอะไรนะการที่ศาลสั่งนี่เกิดจากอะไรนะอาจจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวครับหนึ่งเนาะสองคือทางด้านเศรษฐกิจเขาไม่พร้อมที่จะดูแลลูกเนี่ยครับอาจจะแบบด้วยวิกฤตหรืออะไรก็ตามศาลก็เลยสั่งว่าให้อยู่ในการดูแลของใครอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องแบ่งให้ชัดแต่พอมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยส่วนมากอ่ะพ่อแม่จะแย่งกันเพื่อดูแลลูกนะครับซึ่งมันจะต่างจากเคสที่เราเจอในคลิปว่าแบบอันเนี้ยเคยแย่งกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ลูกก็เป็นปัญหาอยู่ครับครับแล้วการที่จะคุยกับลูกล่ะฮะคุณจะต้องเริ่มต้นคุยยังไงเนี่ยเผื่อหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกันแน่บางคนแบบมันเหมือนกับน้ำท่วมปากนะหลายคนรู้ว่าโอเคเห็นเคสนู้นต้องพูดอย่างนี้แหละแต่พอจะพูดจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำยังไงจะแนะนำพ่อกับแม่ยังไงถ้าในมุมผมนะสื่อสารตรงๆโดยไม่ใช้อารมณ์ในการสื่อสารกับเขานะก็คือนั่งคุยเลยว่าแบบลูกหลังจากเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเกิดขึ้นซึ่งตัวของพ่อตัวของแม่เนี่ยตัดสินใจมาดีแล้วเนาะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วแม่ก็รู้แล้วแหละว่ามันมีผลกระทบกับลูกแน่นอนทีเนี้ยมันจะเกิด1 2 3 4ขึ้นลูกเห็นว่ายังไงหรือลูกอยากให้มันเกิดภาพแบบไหนในเมื่อตอนเนี้ยมันถ้ามันไปต่อมันไม่ไหวแล้วชวนเขามาคิดร่วมกับเราเนาะถ้าเราเป็นคนพูดไม่เก่งไม่กล้าสื่อสารในสิ่งเนี้ยชวนเขามาคิดกับเราชวนเขามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจของเราครับก็ต้องคุยจับเขาคุยแหละต้องพูดตรงๆใช่ครับอย่าแบบบอกเรื่องของเด็กไม่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กอย่างเงี้ยไม่ได้บางคนแบบโอ้โหเพิ่งมารู้ว่าพ่อแม่แยกทางกันตอนแบบอยู่มัธยมเงี้ยคือที่ผ่านมาก็บอกว่าพ่อไปอยู่ต่างประเทศพ่อไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าสิ่งนี้สร้างบาดแผลให้เด็กมากกว่าการสื่อสารตรงๆออกไปแต่มันก็จะมีประเด็นนี้อีกนะว่าลูกควรจะต้องแบบมีวุฒิภาวะประมาณไหนถึงจะคุยได้อืมครับจริงๆเด็กสุดที่คุยได้เรื่องนี้เข้าใจได้เนี่ยมันต้องประมาณไหนอ่ะ12ปีผมแนะนำที่12ปีอืมครับเพราะว่าถ้าเด็กกว่านั้นผมคิดว่าเขายังไม่สามารถเข้าใจในบางอย่างได้ชัดเจนครับก็คือม .1 ม .1 ครับที่พอจะเข้าใจมากพอจะเข้าใจมากขึ้นอ๋อมันเป็นแบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แต่เราสื่อสารไกลๆได้นะว่าเหมือนพ่อกับแม่ก็แยกกันอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีวิธีการที่ทำให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ว่าคำว่าแยกกันอยู่พ่อกับเด็กเล็กอ่ะหรือแม่กับเด็กเล็กก็ยังต้องมาดูแลในลักษณะของครอบครัวอยู่ยังต้องกลับมามีเวลาให้ไม่ใช่พอแยกทางกันไปเสร็จปั๊บมีครอบครัวใหม่เลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นคำแนะนำได้นะใครควรจะมีบทบาทในการดูแลเรื่องนี้บ้างอย่างเช่นครูหรือว่าญาติหรือว่าเพื่อนหรือว่าจริงๆแล้วควรเป็นแค่ในครอบครัวจริงๆผมว่าครอบครัวและญาติคือด่านแรกที่ต้องดูแลเด็กส่วนคุณครูต้องซัพพอร์ตทางจิตใจเขาว่าถ้าในเมื่อบ้านอ่ะมันอยู่แล้วมันยังไม่ได้รับความรักอย่างเต็มที่โรงเรียนอาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งที่ที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีตัวตนและได้รับความรักจริงๆค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่มีใครอยากให้ครอบครัวเนี่ยแยกกันหรอกแต่ถ้าเกิดมันถึงจุดที่แยกดีกว่าไม่แยกคุยกันแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีการอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ในช่วงเวลาที่ลูกของคุณเนี่ยยังไม่ถึงวัย12ปีที่จะเข้าใจทุกอย่างได้แบบชัดเจนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีโอเคแยกกันอยู่แหละแต่ว่าการมาเจอกัน ควรจะต้องมีในการรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่ควรมีใครที่ไปสร้างครอบครัวใหม่แล้วตัดขาดไปเลยใช่ครับถ้าเกิดอยากให้ลูกของคุณเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่โอเคใช่แล้วพอถึงวัย12ปีเนี่ยเราก็สามารถมาจับเขาคุยกันได้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและเราเชื่อว่าปัญหาของการที่ช็อกแบบเติ้ลเนี่ยจะลดลงอย่างแน่นอนใช่ครับใช่ไหมอันนี้ขอแตะไปเรื่องหนึ่งบางครอบครัวตัดสินใจแยกแต่บางครอบครัวตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่สิ่งที่ลูกเห็นทุกวันคือพ่อกับแม่หัวทะเลาะกันตีกันทุกวันครับอันเนี้ยมีผลเยอะขนาดไหนกับลูกเยอะกว่าแยกกันอีกครับจริงว่าเพราะลูกอยู่กับความรุนแรงตลอดเขาเห็นตลอดเนาะเพราะฉะนั้นมันเหมือนที่คุยกับพี่แทนตอนแรกนะมันก็มีความเสี่ยงทั้งเรื่องของพฤติกรรมเขาความเสี่ยงด้านเพศความเสี่ยงด้านการแสวงหาความรักของเขาเนี่ยในหลายๆด้านในหลายๆมิติเขาก็จะมีภาพจำจากต้องยอมรับว่าพ่อกับแม่คือโรโมเดลของเขาอะแล้วโรโมเดลของเขาก็ตีกันให้ดูทุกวันอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเอ้ยยังไงดีมันก็มี2ทางให้เลือก1ต่อต้านไปเลยไม่เอาคนลักษณะนี้เลยกับ2 อ๋อสิ่งนี้คือสิ่งดีทำให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันได้งั้นการใช้ความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของความรักถูกต้องไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิธีคิดที่มันผิดเพี้ยนไปอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าตอนนี้ใครอยู่ในสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้นะนักจิตวิทยาครับที่ดูแลในเรื่องของคู่รักมีนะ
เราสามารถที่จะเดินเข้าไปปรึกษาทําครอบครัวบําบัดหรือทําคู่รักบําบัดหรือว่าหาทางออกร่วมกันกับนักจิตหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆได้นะนี่ก็เป็นวิธีนึงในการหาทางแก้เนาะใช่ครับอาจจะไม่ได้ต้องจบด้วยการหย่าร้างกันเสมอไปนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ครูเฟนให้กําลังใจหน่อยสําหรับน้องๆที่พ่อแม่เนี่ยเค้าแยกทางกันโอเคก็ถ้าในช่วงนี้ถ้าใครยังอยู่ในสถานการณ์ลักษณะเงี้ยครับก็อยากที่จะให้กำลังใจเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจแต่ว่าเราก็จะค่อยๆผ่านจุดเนี้ยไปได้ผ่านการพูดคุยผ่านการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเนาะเราสามารถที่จะบอกความรู้สึกกับเราเนี่ยหรือกับพ่อแม่ของเราอ่ะได้นะครับเชียร์ว่าให้สื่อสารตรงไปตรงมาครับกับครอบครัวนี่นะฮะเรื่องราวของสถาบันครอบครัวอย่างที่บอกครับเป็นสถาบันที่เล็กแต่ว่าสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการหย่าร้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวของคน2คนแน่นอนถ้าเกิดครอบครัวนั้นมีลูกซึ่งสำคัญมากๆวันนี้น่าจะเป็นเคสหนึ่งที่เราเอามาพูดคุยกันแล้วน่าจะเป็นทางออกให้กับหลายๆครอบครัวได้นะครับบ้านเนี่ยแตกได้แต่ขอให้สาแหรกไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นดูแลจิตใจของลูกๆของคุณด้วยให้เขาเติบโตได้อย่างเข้มแข็งความเป็นพ่อเป็นแม่ถึงแม้ต้องแยกทางกันแต่ควรจะต้องเสียสละณจุดๆเนี้ยเพื่อให้ลูกของเราเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับและนี่คือเช็คลิสต์สุขภาพจิต The Family นะครับวันนี้ขอบคุณครูเฟนด้วยขอบคุณครับครับหมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะหยิบยกประเด็นอะไรในครอบครัวมาพูดคุยกันก็ต้องรอติดตามกันวันนี้สวัสดีนะครับ